BioNTech ออกมาบอกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่พัฒนาอยู่คืบหน้าไป 94% แล้วถ้าเราย้อนไปดูฝั่งรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้ก็พัฒนาวัคซีน Sputnik 5ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมอสโกไทม์รายงานว่ามีคุณหมอรัสเซีย3คนติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนนี้ครบโดส2เข็มนะคะซึ่งรายงานล่าสุดนั้นบอกว่าคุณหมอทั้ง3คนอยู่ในภูมิภาคอัลไตของรัสเซียจากจำนวนคุณหมอทั้งหมด42คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sputnik 5ครบ2เข็มแล้วหน่วยงานสาธารณสุขประจำภูมิภาคอัลไตยอมรับค่ะว่าคุณหมอทั้ง3คนอาจติดเชื้อโควิดหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าวัคซีนเองต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยจะเริ่มส่งผลคุ้มครองจากการติดโควิดหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่2ประมาณ3สัปดาห์นะคะก่อนหน้าที่จะรับวัคซีนคุณหมอทั้ง3คนตรวจหาโควิดแล้วผลก็ออกมาเป็นลบคือไม่ได้ติดนะคะดังนั้นหลายฝ่ายคาดการว่าคุณหมอทั้ง3คนอาจจะติดเชื้อหลังจากได้รับการตรวจโควิดเป็นลบและก่อนหน้าที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกค่ะด้านผู้พัฒนาวัคซีน Sputnik 5อธิบายสาเหตุว่าภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนครบ2เข็มต้องใช้เวลานานในการสร้างประมาณ6สัปดาห์นะคะขณะที่รัสเซียเองตอนนี้เริ่มฉีดวัคซีน Sputnik 5ให้แก่แพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงคุณครูทั่วประเทศแล้วค่ะทำคู่ขนานกันไปเลยกับการทดลองวัคซีนดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้ายในกรุงมอสโกเมืองหลวงนะคะตอนนี้ฉีดให้แก่อาสาสมัครทดลองไปแล้วประมาณ 40,000 คนข่าวที่ออกมานี้ต้องบอกว่าไม่เป็นผลดีต่อรัสเซียก็เพิ่งจะ1วันเองนะคะหลังจากที่กองทุนที่มีส่วนในการลงทุนโดยตรงหรือว่า RDIF ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนการพัฒนาวัคซีนนี้ออกมาอ้างความสำเร็จว่า Sputnik 5มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดถึง 92% พอๆกันกับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทยาไฟเซอร์ของสหรัฐที่ร่วมกันกับ BioNTech ของเยอรมนีที่เพิ่งอ้างความสำเร็จไปก่อนหน้านี้ว่าประสิทธิภาพสูงถึง 94% ค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ